มากันที่กากสารพิษแคดเมียมที่ตามกันอยู่สุดท้ายรู้ไหมแคดเมียมเนี่ยมันไปโผล่ไปโยงกับทุนจีนแล้วนะทุนจีนมีคือมีออเดอร์มาจากทุนจีนให้ส่งกากแคดเมียมส่งขายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมากับปฏิบัติการตามล่ากากสารพิษแคดเมียมมันไปอยู่ตามโกดังหรือว่าบริษัทที่มีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละแล้วมันต้องตามกันต่อเพราะว่า มันเจอในบางส่วนและมีอีกหลายๆส่วนที่มันยังตามไม่เจอเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมในจางในจางที่ออกมารับสารภาพก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนจัดหากากแคดเมียมมีในหน้าประสานมาเพื่อให้ซื้อคือในหน้ามาติดต่อให้ในจางซื้อแล้วเดี๋ยวจะซื้อต่อจากจางอีกทีหนึง่งจางก็เลยไปซื้อมาเนี่ยเอาเงินทั้งหมด41ล้าน ไปจัดหากากแคดเมียมมา5,000ตันแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่โกดังของตัวเองรอส่งต่อให้กับในหลิวเห็นไหมจางแล้ว1ห,หลิวแล้ว2หลิวเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานที่ชนบุรีนะครับส่งไปแล้ว4,000เหลืออยู่ที่บริษัทของจางเนี่ย1,000ตันซึ่งต่อมาคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ตามไปถึงว่านายหน้าคนไทยที่ติดต่อขายกาดแคดเมียมให้จางชื่อว่านายกิติทัศน์อายุ64ปี ก็บอกว่าเป็นพนักงานชั่วคราวของโรงงานแห่งแรกที่สมุดสาครที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นจุดแรกเลยแล้วก็ทําให้เรื่องนี้มันแดงขึ้นมาครับซึ่งกิติทัศเนี่ยรู้จักกับจางที่เป็นเจ้าของโรงงานในพื้นที่บางน้ําจืดก็คงจะมีการทามาค้าขายอะไรกันแต่ซื้อขายอะไรกันเกี่ยวข้องกับพวกกักสารพิษอื่นๆอีก,กหรือไม่เนี่ยนะครับไม่แน่ใจนี้ต้องไปไปตรวจสอบในในเชิงลึกอีกทีหนึ่งและด้วยความที่รู้จักก็เลยติดต่อว่าให้จาง ไปหากากแคดเมียมมาซึ่งจางก็รู้ไงว่าไปหามาจากที่ไหนแต่กิตติทัศน์ที่เป็นคนไทยอ้างว่าไม่รู้จักนะไม่รู้ว่าโรงงานแห่งแรกที่กากแคดเมียมถูกขนไปที่เป็นแหล่งเลยอะ่ะกระจายไปที่ไหนบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้เจ้าตัวบอกผมถูกพักงานอยู่นี่ส่วนปริมาณกากแคดเมียมที่เอามาจากจังหวัดตากเขาเอาไปฝังแล้วนะแล้วไปขุดขึ้นมา Oh. ขุดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยส่งมามาที่สมุทรสาครส่งมาที่จังหวัดชนบุรีเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังตามกลับไปไม่ครบนะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยตอนมันมีอีกที่หนึ่งปรากฏว่าเมื่อวานเราก็นําเสนอไปว่าถ้าโรงงานไหนเห็นว่ามีไอ้ถุงบิ๊กแบ๊ บแบบนี้อยู่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะว่ามันอาจจะเป็นแคดเมียมก็ได้ใช่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ในพื้นที่อ,อําเภอกำแพงบุรีเพราะว่ามีการสงสัยว่าไอ้บิ๊กแบ็กที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันเป็นแคดเมียมหรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอกับชาวจีนอีกเหมือนกันที่เป็นเจ้าของคนดูแลควบคุมกิจการอยู่นะฮะเขาก็ให้ความร่วมมือกันดีเน,นี่ยแหละก็เดินทางไปตรวจสอบกัน ไปเจอกับถุงบิ๊กแบกขนาดใหญ่แต่ลักษณะของถุงไม่ตรงกับถุงบิ๊กแบกที่เจอที่สมุทรสาครและชนบุรีนะฮะ <S <S ทางบริษัทแจ้งบอกว่าไอ้ถุงบิ๊กแบกเหล่านี้เนี่ยมันมันบรรจุอยู่ก็คือผงสังกะสีประมาณสัก5 0 0 0สน 500, กิโลกรัม,มสังมาจากอีก2บริาษ,าษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแคชเมียมเลย และยืนยันว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อซื้อขายกากแคชเมียมแน่นอนแต่เบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บตัวอย่างที่มีการเจอในโรงงานแห่งนี้เนี่ยไปตรวจสอบก่อนนะฮะพร้อมกับจะต้องมีการติดตามกากแคชเมียมที่มันหายต่อไปว่าส่วนที่เหลือเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะฮะ,อะพอตามเจอแล้วต้องไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยนะว่าสา,าเหตุที่มีการ ขนยายไอพวกกากสารพิษแบบนี้ได้เนี่ยเพราะถ้ามันกระจายไปทั่วคนที่น่าห่วงที่สุดก็คือคนไทยเพราะไอสารพิษพวกนี้มันก่อให้เกิดมะเร็งเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้นะครับคุณผู้ชม